สวัสดีครับนักเรียนครับมาวันนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเราเรียนเรื่อง power set ไปใช่ไหมฮะแล้วเราศึกษาคุณสมบัตินะครับของ power set ไปถึงแค่ข้อที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวกูขอดูนิดนึงนะครับข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่6นะฮะข้อที่6นะครับเดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะครับเรื่อง power set ทวนนิดนึงว่า power set เนี่ยคืออะไรนะอย่าง power set A ก็คืออะไรคือเซตของ x โดยที่ x เป็น subset A ใช่ไหมถูกไหมคือเซตของ subset ทั้งหมดของเซต A นะครับซึ่งสมบัติ6ข้อแรกนะครับพูดไปแล้วมีอะไรบ้าง1สิ่งที่จะเป็นสมาชิก power set A จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีสมบัติว่าอะไรข้อ1เลย x จะต้องเป็นอะไร subset A ใช่ไหมครับถูกไหมอันที่2เซตว่างก็จะเป็นสมาชิก power set A เสมอถูกไหมเพราะอะไรเพราะเซตว่างเป็น subset A ถูกไหมครับอันที่3อะไรนะ A ก็จะเป็นสมาชิก power set A เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะ A ก็เป็น subset A ด้วยนะครับอันที่4อะไรครับการที่เซตว่างเป็นสมาชิกทุก power set ดังนั้นคือทุกๆ power set จะต้องมีเซตว่างอยู่แปลว่าอะไรแปลว่า power set A จึงไม่มีโอกาสเป็นเซตว่างใช่มั้ยหรือจำนวนสมาชิก power set ของ power set A จึงไม่มีโอกาสเป็น0นั่นเองนะครับและประการที่5อะไรนะจำนวนสมาชิก power set นะเนื่องจากว่า power set คือเซตของ subset ใช่มั้ยเซตของ subset ทั้งหมดของเซต A ดังนั้นถ้าจะดูว่าจำนวนสมาชิกของ power set มีเท่าไหร่นั้นก็หาจากอะไรก็หาจากจำนวน subset ทั้งหมดของ A นั่นเองนะครับนะคิดจากจำนวน subset ซึ่งก็คือ2กำลัง n นะ2กำลังจำนวนสมาชิกของเซต A และข้อที่6นะฮะpower set A จะเป็น subset power set B ก็ต่อเมื่ออะไรนะฮะก็ต่อเมื่อจำได้ไหมฮะก็ต่อเมื่อ A เป็น subset B ด้วยใช่มั้ยครับวันนั้นเราจบกันถึงตรงนี้นะครับนี่มาดูข้อที่7ต่อไปนะครับข้อที่7อยู่ในหน้า7นะฮะนั่งเปิดดูนะครับข้อที่7อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเรามาดูนะฮะเซตของ x เนี่ยนะเซตของ x นะฮะมันจะเป็นสมาชิกนะฮะ power set A ก็ต่อเมื่ออะไรนักเรียนดูนี้ก่อนสิ่งที่จะเป็นสมาชิก power set ตามสมบัติข้อที่1เลยนะฮะสิ่งที่จะเป็นสมาชิก power set ได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นไงx จะเป็นสมาชิก power set A ได้เมื่อไหร่เมื่อ x ต้องเป็นไงต้องเป็น subset A แปลว่าอะไรก็ตามจะเป็นสมาชิก power set ได้สิ่งนั้นต้องเป็น subset A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า set x จะเป็นสมาชิก power set A ได้แปลว่า set x ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็น subset กัน subset A ถูกไหมครับแต่เราเรียนเรื่อง subset มาแล้วเรามีเทคนิคตัดปีกเติมขาใช่ไหมครับถูกไหมประโยคนี้ถ้าเราตัดปีกเติมขามันจะมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนตัดปีกหรืออะไรเหลือ x เติมขาก็เป็นสมาชิกใช่ไหมด้านขวาเหมือนเดิมก็ได้ข้อความจากอันนี้ก็มีความหมายเหมือนอันนี้ใช่ไหมครับจึงสรุปได้ว่าเซต x จะเป็นสมาชิก power set A ก็ต่อเมื่อ x เป็นสมาชิก A นั่นเองถ้านักเรียนดูจากประโยคทางซ้ายมายังประโยคทางขวาเนี่ยเราจะเห็นว่าประโยคนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อประโยคนี้จริงเนี่ยนะครับคือมีความหมายเหมือนกันถ้าเราดูนะจากอันนี้มาเป็นอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเอาปีกกาออกเห็นไหมฮะเซต x ปีกกา x เนี่ยเอาปีกออกเหลืออะไรเหลือ x เอา p ออกเหลืออะไรเอา p ออกเหลืออะไรเหลือ a สัญลักษณ์เป็นสมาชิกก็เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคตัดปีกตัด p โอเคไหมตัดปีกกานะตัดปีกกานี่เป็นเทคนิคอันใหม่นะครับบวกตัดตัวอะไรตัด power set นั่นเองตัดตัว p เป็นเทคนิคที่ทำให้ตัดแล้วเป็นไงฮะทำให้ได้ข้อความที่มีความหมายเป็นไงเหมือนกันนะครับเหมือนกันจำไว้ให้ดีนะฮะตัดปีกตัดพีครับนะฮะมาดูสมบัติข้อที่8นะครับสมบัติข้อที่8 set x เดี๋ยวจะได้ดูจากโจทย์นะฮะ set x จะเป็น subset power set A ก็ต่อเมื่ออะไรเรามาช่วยกันพิจารณานั่นเลยครับประโยคซ้ายมือเนี่ยมีปีกใช่ไหมมีปีกใช่ไหมมีปีกกานั่นเองนะฮะปีกไม่ใช่ปีกผับๆนะฮะปีกกานะครับ ปีกกานะฮะมีปีกมี subset นักเรียนใช้เทคนิคตัดปีกเติมขาได้ไหมครับได้นะฮะตัดปีกเหลืออะไรเหลือ x เติมขาได้อะไรก็เป็นสมาชิกด้านขวาเหมือนเดิมก็เป็น power set A ถูกไหมแปลว่าข้อความนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออันนี้จริงแต่ว่า x จะเป็นสมาชิก power set A เมื่อไหร่จากข้อ1ครับ x จะเป็นสมาชิก power set A เมื่อไหร่เมื่อ x เป็นไงเป็น subset A เพราะฉะนั้นด้านขวาเนี่ยมันจะจริงเมื่อ x เป็น subset A ใช่ไหมครับถูกไหมจึงสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นนะฮะ
เซต x นะจะเป็นสับเซตนะเป็นสับเซตนะของอะไรฮะ power set a ก็ต่อเมื่อนะก็ต่อเมื่อนะ x เป็นสับเซต a ครับถ้านักเรียนดูจากซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมาดูนะฮะจากซ้ายมาขวาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าซ้ายมือมีปีกกับมี p ถ้านักเรียนตัดปีกคู่กับตัด p เป็นไงตัดปีกได้อะไร x ตัด p ได้อะไรได้ a เครื่องหมายสับเซตก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับและนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นเทคนิคตัดปีกตัด p เหมือนกันนะฮะอันนี้เหมือนกันนะฮะเป็นเทคนิคตัดปีกกาบวกตัดตัวอะไร power set นะตัด p ใช้ได้ทั้งกรณีที่เครื่องหมายที่เชื่อมเป็นเครื่องหมายเป็นสมาชิกของเซตหรือว่าเป็นสับเซตใช้ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคนี้นะตัดปีกตัด p นะครับจะทำให้นักเรียนสามารถพิจารณาประโยคนะครับที่มี power set อยู่เนี่ยว่ามันจริงหรือมันเท็จได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไหมแล้วมาดูโจทย์จริงๆดีกว่านะครับเรื่อง power set จะออกข้อสอบหนักๆจริงๆนะฮะมันจะออกในข้อสอบแพทเรียนรู้จักแพทไหมแพทก็แพทหนึ่งนะแพทหนึ่งแพทหนึ่งคือข้อสอบวัดความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ทักษะพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์นะอย่างถ้าสายศิลป์เนี่ยก็จะไม่ต้องสอบแต่สายวิทย์เนี่ยต้องสอบนะฮะเช่นถ้านักเรียนอยากจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทย์คณะอะไรบัญชีเงี้ยบัญชีจุฬาเงี้ยต้องสอบแพทหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะออกข้อสอบสไตล์นี้นะครับนักเรียนลองดูโจทย์นะครับเอาดูตัวอย่างง่ายๆซะก่อนดีกว่านะฮะนักเรียนลองดูนี้เพื่อให้เข้าใจนักเรียนดูตัวอย่างที่16นะครับนักเรียนดูเขากำหนดเซต A มาให้เป็นเซตซึ่งมีสมาชิกอะไร1 2แล้วก็เซต1มีสมาชิกกี่ตัว3ตัวถูกมั้ยฮะ3ตัวคืออะไร1 2แล้วก็เซต1ใช่มั้ยเซตของ1นะครับถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับข้อ1ครับถูกหรือผิดครับบอกว่าเซต1เป็นสมาชิก A เป็นสมาชิกคืออยู่ใน A ถูกไหมถูกนี่ไงนี่ไงถูกไหมอยู่ใน A นะถูกแล้วนะ2ฮะ2ฮะเซตของ1เซต1เป็นสับเซต A มีปีกมีสับเซตใช้เทคนิคตัดปีกเติมขาได้ไหมได้อะตัดปีกเหลืออะไรเหลือ1กับเซต1ใช่ไหมเติมขาก็เป็นสมาชิกของ A ถูกไหมครับ1กับเซต1อยู่ใน A ใช่ไหมครับเนี่ยถูกไหมฮะหนึ่งอยู่ไหมอยู่เซตหนึ่งก็อยู่แปลว่าถูกใช่ไหมฮะเพราะว่าข้อความนี้ถูกแม้ข้อ2ก็ถูกด้วยนะครับข้อ3ครับข้อ3ครับเซต2นะฮะเซต2เป็นไงฮะบอกว่าเป็นสมาชิก power set a ถูกไม่ถูกนั่นเลยก็มีปีกมี p ใช่ไหมเราใช้เทคนิคอะไรตัดปีกตัด p ได้ใช่ไหมดูนะครับซ้ายมือตัดปีกเหลืออะไรเหลือ2ขวามือตัด p เหลืออะไรเหลือ a สัญลักษณ์คือสมาชิกใช่ไหมครับนั่นเลยครับเทคนิคตัดปีกตัด p นั้นเครื่องหมายคงเดิมนะครับเป็นสมาชิกก็เหมือนเดิมเห็นไหมสับเซตก็คงเดิมเห็นไหมครับไม่เปลี่ยนนะฮะนะสองเป็นสมาชิก a ถูกไหมครับถูกนี่ไงนี่ไงสองอยู่ใน a ใช่ไหมครับดังนั้นข้อความนี้ถูกแปลว่าข้อ3ก็ต้องเป็นไงถูกนะข้อ4ครับข้อ4ข้อ4มีปีกมี p ก็เหมือนกันนะฮะนักเรียนตัดปีกตัด p ครับตัดปีกเหลืออะไรซ้ายมือตัดปีกเหลือเซต1ขวามือตัด p เหลือA ได้ข้อความว่าเซต1เป็นสมาชิก A ถูกไหมครับเซต1เป็นสมาชิก A ถูกไหมฮะถูกนะฮะแปลว่าข้อ4เป็นไงถูกนะครับต่อไปครับอันที่5อันที่5ตัดปีกตัด P เหมือนกันตัดปีกเหลืออะไรฮะเซต2ใช่ไหมตัดปีกเหลือเซต2ขวามือตัด P เหลืออะไรเหลือ A เซต2เป็นสมาชิก A ถูกไหมครับใน A มีเซต2มั้ยฮะไม่มีฮะแปลว่าอันนี้ผิดดังนั้นแปลว่าข้อความเดิมข้อ5ก็เป็นไงผิดด้วยนะครับถูกไหมโอเคนะฮะข้อ6ข้อ6นี่ครับเซตอะไรฮะเซต2คอมมาเซตไอ้โทษเซตของ2คอมมาเซต1เป็นสมาชิก power set A ก็เหมือนกันตัดปีกตัด P ใช่ไหมเอาตัดสิครับตัดปีกอันนอกออกเหลืออะไร2กับเซต1ใช่ไหม2กับเซต1ขวามือตัด P นะครับเหลืออะไรเหลือเป็นสมาชิก A ถูกไหมครับ2กับเซต1อยู่ใน A มั้ยครับ2กับเซต1อยู่มั้ยฮะอยู่นะฮะถูกต้องแล้วแปลว่าข้อ6เป็นไงถูกนะครับไปดูข้อ7ครับข้อ7เป็นเครื่องหมายอะไรครับนักเรียนสับเซตใช่ไหมสับเซตตัดปีกตัด p ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมตัดปีกตัด p ได้เหมือนกันนะครับอ้าวตัดปีกเหลืออะไรตัดปีกเหลือเซต1ตัด p เหลือ a ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายสับเซตเหมือนเดิมทีนี้อันนี้ตัดปีกเติมขาต่อได้ไหมได้อัตัดปีกเหลือ1เติมขาก็เป็นสมาชิกด้านขวาเหมือนเดิมคือ A 1เป็นสมาชิก A ถูกไหมครับถูกแปลว่านี้ถูกแปลว่าข้อ7ก็ถูกด้วยครับถูกหมดเลยนะครับเพราะมันเหมือนกันหมดนะครับข้อ8ครับ
8อันนี้ตัดปีกตัด p เหลืออะไรตัดปีกเซตว่างตัด p เหลือ a สัญลักษณ์คือเป็นสมาชิกเซตว่างเป็นสมาชิก a ถูกไหมครับในเซต a มีเซตว่างไหมครับไม่มีการพูดว่าเซตว่างเป็นสมาชิก a ก็ผิดข้อ8ก็เลยเป็นไงผิดนะฮะข้อ8ก็ผิดข้อ9ขอลบตรงนี้นะครับนี่เมย์เอาไปใช้ได้นะครับข้อ9ครับข้อ9มีปีกมี p นะครับนักเรียนตัดปีกซ้ายมือออกเหลืออะไรเซตว่างขวามือตัด p ออกเหลืออะไร a. เหลือ a เครื่องหมายที่เชื่อมคือเครื่องหมายสับเซตเซตว่างเป็นสับเซตของ a ถูกไหมครับถูกต้องเพราะว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับข้อ9ก็ต้องถูกนะครับข้อ10ครับข้อ10ครับตัดปีกออกเหลืออะไรฮะเซตของเซตว่างตัดปีกออกก็เหลือเซตว่างตัด p อันนี้มี p กี่ตัว2ตัวแต่นี่ตัดปีกเวลาตัดปีกก็ตัดคู่กับ p 1ตัวนะครับถูกไหม1ปีกก็คู่กับ1 p นะตัด1ปีกก็ตัด1 p นะฮะขวามือก็เหลืออะไรเหลือ p อีกตัวนึงเครื่องหมายคือเป็นสมาชิกอันนี้ถูกไหมครับเซตว่างเป็นสมาชิก power set a ถูกไหมครับถูกตามสมบัติข้อที่2ใช่ไหมของ power set ใช่ไหมเปิดไปดูได้นะครับอันนี้ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ10ก็เป็นไงถูกด้วยนะครับพอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูโจทย์ข้อสอบแผบสักข้อหนึ่งนะครับนะเป็นข้อ17นักเรียนดูได้เลยนะครับนะดูข้อ17นะครับลองดูครับข้อไหนบอกว่า a เป็นเซตนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง2นาทีครับลองทำเลยครับไอ้ใครเสร็จแล้วยกมือครับเสร็จแล้วยกมือครับ1 2 3เสร็จใครยังไม่เสร็จนักเรียนดูครับครูคิดว่านักเรียนคงได้เวลาแล้วนะเนี่ยฮะดูนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยลองโหวตหน่อยใครคิดว่าข้อ1ไม่ถูกต้องยกมือครับไม่มีนะข้อ2ไม่ถูกต้องยกมือครับไม่มีฮะข้อ3ครับไม่มีฮะข้อ4ฮะโอ้เยี่ยมมากเลยนะฮะไม่รู้ถูกป่ะนะคุณไม่ทราบนะลองดูนะครับนักเรียนครับมีปีกมี p ใช่มั้ยเธอก็ตัดปีกตัด p ใช่มั้ยตัดปีกเหลืออะไรเหลือ1ตัด p เหลืออะไรเหลือ a สัญญาคือเป็นสมาชิกใช่มั้ย1เป็นสมาชิก a ถูกมั้ยล่ะถูกแปลว่าข้อ1ถูกมั้ยถูก easy นะฮะข้อ2เซตว่างเป็นสมาชิก power set a ถูกมั้ยฮะถูกมั้ยถูกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอะไรนะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตดังนั้นเซตว่างจึงเป็นสมาชิกทุก power set ถูกไหมนี่เป็นคุณสมบัติของ power set นะว่าเซตว่างเป็นสมาชิกทุก power set เป็นสมบัติอยู่แล้วนะครับนะข้อ3ตัดปีกตัด p เหลืออะไรตัดปีกเหลือ1กับ2ใช่ไหมตัด p เหลือ a สัญญาคือเป็นสมาชิกไหม1กับ2เป็นสมาชิก a ถูกไหม1เป็นไหมเป็น2เป็นไหมเป็นอันนี้ถูกแปลว่าข้อ3ถูกข้อที่ผิดคือข้อ4แน่นอนถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะครับนักเรียนก็ได้คะแนนนะครับโอเคไหมครับนะฮะกระโดดไปดูข้อ19เลยฮะข้อ18ทำเองนะครับนักเรียนทำเองนะครูบอกเฉลยไว้ให้ดีไหมนะฮะข้อ18ไปทำเองตอบข้อ4นะฮะข้อ8 18นะข้อ19นี่บอกว่า A คือเซตของอะไรA คือเซตของเซตว่างนะครับมีสมาชิกไหม A มีสมาชิก1ตัวคืออะไรคือเซตว่างใช่ไหม1ตัวบอกจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อ1ข้อ1บอกว่าปีกกา3ชั้นของเซตว่างเป็นสับเซต power ของ power set A จริงไม่จริงนะครับอันนี้ถ้านักเรียนไม่รู้เทคนิคตัดปีกตัด p เนี่ยข้อนี้พิจารณาลำบากนะครับอันนี้ขวามือมี p กี่ตัวข้อ1เนี่ยมี p 2ตัวซ้ายมือมีปีก3ชั้นอย่างนี้เราตัดปีก2ปีกตัด p 2 p ได้ไหมเพราะอะไรตัดเนี่ยตัดอย่างละ1ใช่ไหมตัดปีก2ปีกตัด p 2 p ครับตัดปีก2ปีกเหลืออะไรก็เหลือเซตของเซตว่างนี้ใช่ไหมตัด p 2 p ขวามือก็เหลืออะไร a สัญลักษณ์คือที่เชื่อมคือสับเซตใช่ไหมแล้วเซตอันนี้เป็นสับเซต a เนี่ยนักเรียนมีปีกมีสับเซตตัดปีกเติมขาได้อีกใช่ไหมตัดปีกเหลืออะไรเซตว่างเติมขาก็เป็นอะไรสมาชิกขวามือก็ a เหมือนเดิมเซตว่างเป็นสมาชิก a เป็นข้อความที่ถูกต้องหรือผิดถูกหรือผิดครับอันนี้
เซตว่างอยู่ใน A อ่ะถูกไหมถูกอันนี้ถูกแปลว่าอันนี้ก็ถูกข้อ1ก็เป็นไงถูกนะครับมันข้อ1ถูกนะฮะดูข้อ2ครับข้อ2มีปีกกี่ชั้น3ชั้นมี P กี่ P 3P 3ชั้นเหมือนกันก็ตัดครบเลยใช่มั้ย3ปีกกับตัด 3P ใช่มั้ยเอาตัด3ปีกเหลืออะไรเหลือเซตว่างตัด 3P เหลือ A เครื่องหมายคือสับเซตใช่มั้ยเซตว่างเป็นสับเซต A ถูกมั้ยครับถูกเพราะเซตว่างเป็นสับเซตทุกเซตใช่มั้ยดังนั้นข้อ2เป็นไงถูกตกลงถูกกี่ข้อ2ข้อนะครับตอบข้อ1นะฮะอันนี้เรียนโน้ตไว้ก่อนกันบ้านนะอันนี้ฝากไว้เพราะว่าจริงๆคราวที่แล้วเนี่ยครูว่าจะให้นะก็ลืมนี่เธอไปทำกันบ้านนะครับแบบขัดที่ 1.3 นะฮะจดไปทำนะฮะแบบขัดนะ 1.3 ซึ่งเกี่ยวเรื่อง power set กับ subset นะหน้า12นะข้อ1ถึง4นะอันนี้โน้ตไว้นะครับไปทำมาส่งทุกครั้งมีคะแนนนะครับนะครูจะประเมินนะครับนะมีคะแนนให้3 2 1คะแนนนะครับนะเป็นคะแนนเก็บนั่นเองนะครับนะเอาล่ะครับมาดูเรื่องต่อไปครับคือเรื่องแผนภาพเวลออยเลอร์นะครับเราเคยได้ยินแว่วๆแล้วนะฮะแผนภาพเวลออยเลอร์แผนภาพเวลออยเลอร์นะครับก็เป็นการใช้แผนภาพแทนเซตใช่มั้ยนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทราบนะก็คืออย่างนี้ครับคือครูอยากให้นักเรียนทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซต2เซตสมมติมี A กับ B อ่ะนะความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ระหว่างอะไรระหว่างเซต2เซตระหว่าง A กับ B อ่ะมันจะเกิดได้กี่ลักษณะนะครับก็มี5ลักษณะด้วยกันในชีทมีอยู่แล้วครับแบบแรกก็คือ A กับ B เป็นไงแยกกันนะเซต A กับเซต B แยกกันแปลว่าเป็นไงไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยใช่มั้ยคำว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่านี้ disjoint นะ disjoint set นะเป็น disjoint set joint แปลว่าอะไรร่วมหรือมีส่วนร่วมใช่ไหมถ้า disjoint อ่ะ dis ก็ไม่ใช่ไหมนะ disjoint นะ disjoint ก็แปลว่าไม่มีส่วนร่วมกันนั่นเองก็คือแยกกันอิสระอย่างนี้นะอันที่สองนะฮะก็คือ a กับ b เป็นไง a กับ b เป็นวงเดียวกันเลยทับซ้อนกันสนิทนะฮะทับซ้อนกันสนิทแบบนี้ก็คือ a กับ b เป็นไงกันเท่ากันนะครับอันที่3นะฮะ A เป็นสับเซต B เวลาวาดนะครับให้วาดวง A แล้วล้อมรอบด้วยวง B แบบนี้ครับอันที่4 B เป็นสับเซต A นะก็คือวง B ถูกล้อมรอบด้วยอะไรวง A คือทุกสมาชิกของ B อยู่ใน A ใช่ไหมและกรณีที่5นะครับแปลว่า A กับ B มีสมาชิกซ้ำกันบางส่วนนั่นเองครับกรณี5นี้เป็นกรณีทั่วไปหรือเรียกว่ากรณีใดๆจำไว้ให้ดีนะฮะหมายความว่าถ้าโจทย์บอกว่ากำหนด A B เป็นเซตใดๆจำไว้นะเธอจะต้องวาดแผนภาพแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ากำหนดบอกว่า A B เป็นเซตซึ่ง A เป็นสับเซต B นั่นเองก็ต้องวาดแบบนี้ใช่ไหมคือวาดให้มันตรงตามสภาวะที่มันเป็นใช่ไหมใช่เปล่ากำหนดให้ A B เป็น disjoint set ก็วาดแบบไหน disjoint set คือไม่มีส่วนร่วมกันเลยคือแบบแรกใช่ไหมแบบที่หนึ่งนะแยกกันใช่ไหม disjoint กันนะไม่มีส่วนร่วมกันนะครับโอเคไหมแต่ถ้าบอกเซต AB เป็นเซตใดๆก็วาดแบบนี้โอเคนะครับนี่มาดูประเด็นต่อไปครับคือเรื่องการกระทำกันระหว่างเซตนะการกระทำกันนะการกระทำระหว่างเซตระหว่างเซตตอนนี้เราเริ่มรู้จักเซตแล้วนะครับเราก็จะเอาเซตมาเป็นไงมากระทำกันเหมือนตอนมอต้นเหมือนตอนเด็กครับนักเรียนพอนักเรียนรู้จักตัวเลขใช่ไหมรู้จักจำนวนเต็มอย่างเงี้ยนะเราก็เอาจำนวนเต็มมากระทำกันกระทำกันด้วยอะไรด้วยรหัสการกระทำบวกรหัสการกระทำลบคูณหารอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้บวกลบคูณหารนี่เขาเรียกรหัสการกระทำเข้าใจไหมของจำนวนนะครับเรื่องเซตก็มีรหัสการกระทำเหมือนกันมี operation code เหมือนกัน operation code แปลว่าอะไรรหัสการกระทำนะมีรหัสการกระทำระหว่างเซตอยู่3ประเภทนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือตัวนี้คล้ายๆตัว U ฮะนั่นเองตัวนี้นี่อันนี้นะฮะคือสัญลักษณ์ที่อ่านว่ายูเนียนเรียกว่ายูเนียนนะการยูเนียนนะครับเขาตกลงว่ายังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเวลามีเซต A กับเซต B ใดๆนะครับใดๆ2เซตใดๆเอามายูเนียนกันก็เขียนอย่างนี้อ่านว่า A ยูเนียน B นะครับ A ยูเนียน B เวลาเซตยูเนียนเซตถามว่าผลลัพธ์เป็นอะไรเขาบอกเป็นเซตครับเป็นเซตเขียนปีกกลางนี้แปลว่าเป็นเซตใช่ไหมเป็นเซตของ x โดยที่ x จะต้องอยู่ใน a หรือนะฮะ x อยู่ใน b ก็ได้ครับนักเรียน
มันยังไงครับท่านนักเรียนวาดแผนภาพดูประกอบนักเรียนจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นยูนิเวิร์สอันนี้ A อันนี้ B อ่ะนะ A B นั่นเลยครับถ้านักเรียนมีเซต A เซต B เวลามายูเนียนกันผลลัพธ์จะได้ตรงไหนบ้างผลลัพธ์คือ X ใช่ไหมโดยที่ X ต้องอยู่ใน A มีสมมติว่าต้องอยู่ใน A หรือไม่ก็อยู่ใน B ก็ได้ใช่ไหมคำว่าหรือแปลว่าอะไรหรือหมายความว่าไงอันไหนก็ได้ใช่ไหมทั้ง2อันได้ไหมได้ได้นะหรือเนี่ยอันไหนก็ได้ทั้ง2อันก็ยังได้ X อยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ได้ตรงนี้อยู่ใน A ใช่ไหม X อยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ได้เพราะตรงนี้อยู่ใน B X ตรงนี้ได้ไหมได้ได้เพราะตรงนี้อยู่ทั้ง A ทั้ง B ใช่ไหม X ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น X ที่อยู่ใน A หรือใน B ก็คือช่องนี้นี่นี่ใช่ไหมนักเรียนก็แรงเงาไปนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นแผนภาพของอะไร A union B พอเห็นแผนภาพนี้ปั๊บนักเรียนรู้เลยนะฮะว่าอะไรการหาผลการยูเนียนระหว่าง A กับ B ทำยังไงครับก็ A มีเซตอะไร B มีเซตอะไรก็เอามาทำอะไรกันเอาหมดเลย A มีอะไรเอาหมดเลย B เอาด้วยใช่ไหมเอามารวมๆกันใช่ไหมถูกไหมเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมเรารู้สึกเลยว่าผลลัพธ์ของการยูเนียนนั้นย่อมเป็นเซตที่เป็นไงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่เล็กลงเล็กลงไม่ได้ยูเนียนรวมๆกันเนี่ยสมาชิกต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับบวมขึ้นบวมขึ้นใช่ไหมนะครับนะตรงนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าและจะเห็นว่าทุกๆสมาชิกของ A นะฮะ A เนี่ยสมาชิกของ A อยู่ใน A ยูเนียน B ด้วยไหมอยู่ด้วยไหมนักเรียนสมาชิกของ A อยู่ใน A ยูเนียน B ด้วยไหมอยู่ก็แปลว่า A เป็นสับเซต A ยูเนียน B นั่นเองใช่ไหมครับทำนองเดียวกันครับสมาชิกของ B อยู่ใน B เนี่ยคือวงนี้ใช่ไหมอยู่ใน A ยูเนียน B ด้วยไหมอยู่แปลว่า B ก็เป็นสับเซต A ยูเนียน B ด้วยนี่เป็นข้อสังเกตครับนะจดลงไปด้วยนะครับในนี้ไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมนักเรียนจดลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างทีเดียวสรุปว่าการยูเนียนก็คือเอาสมาชิกมาทำไงกันรวมๆกันใช่ไหมดูตัวอย่างง่ายๆหน่อยก็ได้ถูกป่ะล่ะ A เป็นเซต1 2 3อย่างนี้นะ B เป็นเซตอะไร2 3 5อย่างนี้นะถามว่า A ยูเนียน B จะได้อะไรก็ไม่รู้ละ A B มีอะไรก็เอามาหมดเลยใช่ไหมสรุปมีอะไรบ้างอ่ะ1 2 3ไอ้2กับ3นี่ A B มีเหมือนกันใช่ไหมเอามารวมๆกันมันก็จะเบิ้ลใช่ไหมซ้ำแต่ซ้ำกันเนี่ยเขียนหนเดียวก็พอใช่ไหมถูกไหมฮะก็ไม่ต้องเขียน2หนก็ตอบ1 2 3 5แค่นี้พอได้ไหมครับไม่มีอะไรง่ายๆนะฮะต่อไปครับมาดูการกระทำกันระหว่างเซตอันที่2นะฮะอันที่2ก็คือการ intersection มันเขียนทับศัพท์เลยนะภาษาไทยครูก็เอาอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ได้นะ intersection เขียนไง intersect เขียนไงนี่มั้ง section ใช่ไหมสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้ตะกี้ union คือตัวคล้ายๆตัว u ใช่ไหมถ้า intersect ก็เป็นไงกับหัวนะครับนะเวลาอ่านนะสมมติว่า set a set b เนี่ยมาเชื่อมด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้นะเวลาอ่านนะครับอ่านว่า a intersect b เราอ่านเป็นอะไรเป็นคำเป็น verb นะฮะอ่านเป็นคำกริยานะครับเราไม่อ่านว่า a intersection b นะเราอ่าน a intersect b นะครับเข้าใจไหมintersection เป็นคำนามนะใช่ไหมนะครับนะอันนี้ a intersect b คืออะไรก็คือเซตเซต intersect กับเซตก็เป็นเซตนะเป็นเซตของ x โดยที่นะครับนะ x จะต้องมีสมบัติว่า x นะ x ตัวนี้นะที่จะเป็นสมาชิกของ a intersect b ต้องมีสมบัติว่าเป็นสมาชิก a และนะและจะต้องเป็นสมาชิก b ด้วยคำว่าและแปลว่าอะไรต้องทั้ง2 อย่างใช่ไหมถ้านักเรียนดูแผนภาพดูนะครับนี่อันนี้ universe อันนี้ a b หมึกไม่ค่อยออกเลยอันนี้ดูนะฮะถามว่า x ตรงไหนที่จะมีคุณสมบัติว่าอยู่ใน a อยู่ใน b x นั้นจะต้องมีสมบัติว่าต้องอยู่ใน a ด้วยและอยู่ใน b ด้วยใช่ไหมถามว่า x ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะตรงนี้อยู่ใน a อย่างเดียวไม่เอานี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน b อย่างเดียวก็ไม่เอาตรงนี้ได้ไหมได้ได้เลยตรงนี้อยู่ทั้ง a ทั้ง b ใช่ไหมครับถูกไหมฮะนี่แรงเอาไว้ก่อนเลยตรงนี้ได้ข้างนอกได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้ไม่อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B ใช่ไหมครับ
แสดงว่าผลลัพธ์ของ A intersect B ก็เป็นแบบนี้จบนักเรียนแรงครูแรงเอาให้แล้วใช่ไหมฮะในเอกสารนะครับแต่ว่านักเรียนสังเกตสิครับการ intersect B เนี่ยการหาโทษนะการหา A intersect B เนี่ยนะครับคือเอาเซตกับเซต intersect กันเนี่ยถามว่าเราจะหาผลลัพธ์อย่างไรหายังไงครับเราเห็นเลยว่าในแผนภาพเนี่ยผลลัพธ์ตรงเนี้ยเป็นสมาชิกของ A กับ B ที่อะไรกันเหมือนกันหรือซ้ํากันใช่มั้ยครับถูกมั้ยฮะเราหาจากสมาชิกของ A กับ B ที่เหมือนกันหรือที่ซ้ำกันนั่นเองถูกไหมครับแล้วผลลัพธ์ตรงนี้นะ A intersect B นั้นมีแต่เล็กลงเล็กลงใช่ไหมถูกไหมถ้าเราเทียบกับเซต A เดิมเนี่ยใครใหญ่กว่ากัน A เดิมใหญ่กว่าถูกไหมครับหรือ B เดิมก็ใหญ่กว่าใช่ไหมถูกไหมฮะและสมาชิกของ A intersect B นั้นอยู่ใน A ไหมอยู่ใน A ด้วยนะอยู่ใน B ไหมอยู่ด้วยนะครับแปลว่า A intersect B เป็นสับเซต A ไหมเป็นไม่เป็นเป็นแล้วเป็นสับเซต B ด้วยไหมเป็นด้วยนักเรียนจดไปนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะจดไปด้วยนะครับจดลงไปข้างๆตารางเนี่ยไอ้ข้างๆแผนภาพเนี่ยนะครับข้อสังเกตนะครับนะสรุปว่าการหาผลการอินเตอร์เซกระหว่าง A กับ B ทำยังไงครับทำไงนะเอาสมาชิกของ A กับ B ที่เหมือนกันหรือซ้ำกันมาถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ดูแล้วตอบเลยได้ไหมนักเรียนครับสมมติว่า A กับ B เป็นอย่างนี้ปั๊บ A intersect B คืออะไรก็อันนี้ขอใส่นี้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องลอกจดใหม่ A intersect B คืออะไรก็มีสมาชิกซ้ำกันคืออะไร2กับ3นะก็เป็นเซตของ2กับ3อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับนะอันนี้ง่ายๆให้ดูก่อนนะครับให้รู้จักก่อนนะครับต่อไปครับอีกอันนึงอันที่3นะครับอันที่3นะฮะเป็นผลต่างนะฮะผลต่างหรือ difference นะฮะ difference แปลว่าอะไรผลต่างนะสัญลักษณ์ของผลต่างก็คือการลบนั่นเองครับการลบนะเขาตกลงกันว่าเซต2เซตเช่น A กับ B มาลบกันได้ครับ A ลบ B เขียนอย่างงี้ฮะ A ลบ B ผลลัพธ์ก็เป็นเซตครับเป็นเซตครับเซตของ X โดยที่ X จะต้องอยู่ใน A ครับ A คือตัวหน้าเขาเรียกตัวตั้งใช่มั้ยตัวหลังเรียกตัวลบนะx ที่ว่านี้ที่จะอยู่ใน a ลบ b นั้นต้องอยู่ในเซตตัวตั้งคืออยู่ใน a และ x จะต้องห้ามอยู่ใน b ครับคือไม่อยู่ใน b x ที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ถ้าดูแผนภาพนะครับมันจะเป็นยังไงดูแผนภาพถ้าหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าไปเห็นก็จะงงช่วงงงเลยอันนี้นะอันนี้ a อันนี้ b อันนั้นเรียนครับ x ตรงไหนที่จะอยู่ใน a ลบ b ก็คือต้องมีสมบัติว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใช่ไหมตรงไหนครับอยู่ใน a ก็คืออยู่ในวงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องมาอยู่ใน b แปลว่าตรงนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาตรงนี้ได้ไหมได้นี่แหละตรงนี้แหละที่ครูชี้อยู่นี่แหละครับที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ถูกไหมครับแรงเงาเข้าไปป๊าบ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  x ที่อื่นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคือเงื่อนไขคือ x ต้องอยู่ใน a มาก่อนใช่ไหมถ้าไม่อยู่ใน a ก็เลิกคิดเลยนะครับใช่ไหมสรุปได้ตรงนี้ดังนั้นการจะหา a ลบ b ถามว่าทำยังไงเอา a ตั้งจะไม่จะหา a ลบ b เอา a ตั้งใช่ไหมแล้วทำไงเอาอีพวกนี้ออกไปอีพวกนี้คืออะไรอีพวกนี้คือพวกที่อยู่ใน a แต่อยู่ใน b ด้วยใช่ไหมไหลใจก็อยู่ใน A ด้วยอยู่ใน B ด้วยไงเหมือนเหยียบเรือ2แคมอ่ะนึกออกมั้ยใช่ไหมใช่มั้ยเอาออกไปเหลือแต่พวกลักเดียวใจเดียวอยู่ใน A อย่างเดียวใช่มั้ยเนี่ยเป็นคำตอบ A ลบ B นะครับโอเคมั้ยครับนี่คือ A ลบ B ยกตัวอย่างเช่นนะดูตัวอย่างนะครับเช่นนะA สมมุติว่า A คือเซตของ1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วก็ B นะB นะครับคือเซตของอะไรดี1 3 5 7เลขคี่นะถามว่า A ลบ B เหลืออะไร A ลบ B ก็ต้องเหลือสมาชิกที่ซึ่งอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ใครครับ2 4ดีมาก2กับ4ครับแล้วถ้าเกิดครูถามว่าแล้ว B ลบ A อ่ะ B ลบ A ก็ต้องเป็นสมาชิกที่ซึ่งอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A ใครครับ
อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A ก็คือ5กับ7ใช่ไหมแต่1กับ3เนี่ยอยู่ใน B ครับแต่อยู่ใน A ด้วยตัดทิ้งเหลือ5กับ7ครับ5 7นักเรียนครับ A ลบ B กับ B ลบ A เป็นไงกันเนี่ยถ้าสังเกตเป็นไงฮะไม่เท่ากันใช่มันก็คล้ายๆจำนวนจริงใช่ไหม A ลบ B กับ B ลบ A ก็ไม่เท่ากันจำนวนจริง5ลบ2กับ2ลบ5เท่ากันไหมไม่เท่าเซตลบกันก็ไม่สลับที่เหมือนกันนะไม่เท่าใช่ไหมโน้ตไว้เลยก็ได้นะครับโดยทั่วไปเป็นไงครับโดยทั่วไปเซต A ลบเซต B จะไม่เท่ากับเซต B ลบ A ใช่ไหมโดยทั่วไปไม่เท่าโอเคนะทีนี้อยากให้นักเรียนลองดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องคอมพลีเมนต์นะครับนะการกระทำบนเซตนะการกระทำบนเซตการกระทำบนเซตคืออะไรก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์นะครับเขาตกลงกันอย่างนี้ครับว่าคอมพลีเมนต์ของเซต A คอมพลีเมนต์ของเซต A เราแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ครับ A แล้วก็อะไรใส่เครื่องหมายขีดข้างบนเงี้ยคล้ายๆสเตสเวลาอ่านนะครับอ่านว่า A คอมพลีเมนต์นะหรืออ่านว่าอะไรคอมพลีเมนต์ของ A นะคอมพลีเมนต์ของ A ก็ได้อ่านได้2อย่างนะครับเราไม่อ่านว่า A พรามเราไม่อ่านว่า A ดับคำว่าพรามนะคำว่าพรามเนี่ยเราใช้อ่านพวกอนุพันธ์นะถ้าเรียนม.6เนี่ยก็จะมีอนุพันธ์นะ F พรามออฟ X ใช้พรามนะคำว่าดับเนี่ยใช้อ่านจุดนะจุดอะไร A ดับจุด B ดับลากเป็นส่วนของเส้นตรง a dash b dash อย่างเงี้ยอ่านว่า a dash b dash ใช่ไหมเราไม่อ่านอย่างนี้ว่า a dash set a dash เราไม่อ่านนะครับและไม่อ่านว่า set a prime ด้วยนะครับเพราะ prime เอาไว้อ่านสำหรับอนุพันธ์เท่านั้นเข้าใจไหมครับที่ถูกต้องอ่านอะไร a complement นะครับสัญลักษณ์ของ complement ในหลักสูตรเราใช้อย่างนี้ครับแต่ว่าบางในมหาลัยเนี่ยในมหาลัยนะฮะเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ครับ a ยกกำลัง c ฮะก็ได้ C มาจากคำว่าอะไรนักเรียนตอบครูดิถูกฮะ C ก็มาจากคำนำหน้าของว่า complement เคยมีข้อสอบ O-net อยู่ครั้งหนึ่งออกมาครับเด็กมึนตึ๊บเลยเพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยสอนครับไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยสอนว่า complement เขียนอย่างนี้ครับกดมือเจอปั๊บมึนตึ๊บเลยมีในชีตเดี๋ยวสอนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะนี่คือสัญลักษณ์ของ A complement เช่นเดียวกันครับนะเจออย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนักเรียนก็เขียนอย่างนี้ซะโอเคไหมจะได้คุ้นหูคุ้นตาโอเคไหมนะถามว่าคืออะไรนะ A complement คือเซตนะนักเรียนคือเซตของ X โดยที่ X จะต้องอยู่ใน universe คืออยู่ในขอบเขตที่เราสนใจนะและนะ X จะต้องไม่อยู่ใน A ครับนักเรียนยังไงดูแผนภาพดูแผนภาพนะครับจริงๆในชีตนักเรียนก็มีนะดูครับx ที่อยู่ใน u แต่ไม่อยู่ใน a คือตรงไหนก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยแต่ห้ามอยู่ใน a ห้ามอยู่ในเนี้ยก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมนี่แหละฮะแรงเอาไปเลยครับนี่ครับตึ๊ดๆๆเนี่ยครับที่ครูกำลังแรงเอาอยู่นี่นะเป็นภาพของอะไรฮะเป็นแผนภาพของของ a complement โอเคไหมครับ a complement ความจริงนักเรียนเรียนถึง complement ตรงนี้นักเรียนน่าจะรู้นะครับว่าการที่ x ไม่อยู่ใน a เนี่ยน่าจะมีความหมายเหมือนกับอะไรถ้าไม่อยู่ใน A แปลว่าอะไรอยู่ใน B ไม่อยู่ในเนี้ยถ้าไม่อยู่ใน A ก็แปลว่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมถูกไหมก็แปลว่า X อยู่ในอะไรอยู่ในอะไรอยู่ใน Universe ถ้าคนเราไม่อยู่ในบ้านแปลว่าอยู่ไหนนอกบ้านถ้าไม่อยู่ใน A แปลว่าอะไรก็อยู่นอก A ใช่ไหมไม่อยู่ใน A ก็เหมือนกับอยู่นอก A แล้วนอก A เขาเรียกอะไรนอก A ถูกนอก A เขาเรียก A complement ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นไม่อยู่ใน A แปลว่า X อยู่นอก A นี่นอก A ใช่ไหมนี่แหละครับงั้นข้อความว่า X ไม่เป็นสมาชิก A เหมือนกับ X เป็นสมาชิก A complement นะแล้วเรียนต้องทราบไว้นะครับนะโอเคนะอ่ะนี่คือเรื่อง complement นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างสักหน่อยนึงนักเรียนดูตัวอย่างง่ายๆหน้าอะไรฮะหน้า9นะครับตัวอย่างที่20นะครับให้นักเรียนพอเข้าใจนะครับดูตัวอย่างที่20ครับมาดูเลยนะครับครูลบซ้ายมือตรงนี้ออกได้นะครับ
ดูนะครับไม่ยากข้อนี้ตะกี้เรื่องลบเนี่ยครูว่าครูพลาดอะไรไปนิดนึงนักเรียนย้อนกลับเรื่องการลบนิดนึงดิการลบนิดนึงเมื่อกี้ a ลบ b อย่างนี้ใช่ไหม a ลบ b นะนี่ฮะอย่างนี้ไหมลบไปแล้วตะกี้ a ลบ b คือตรงนี้ใช่ไหมข้อสังเกตคือ a ลบ b เป็นไงอยู่ใน a ไหมอยู่ใน a คือทุกสมาชิกมันก็อยู่ใน a ใช่ไหมแปลว่า a ลบ b เป็นไงเป็นอะไรครับไม่สมาชิกของ a ลบ b อยู่ในอะไรอยู่ใน a คือเป็นสับเซตของใครA เขียนไปข้างตารางด้วยไอ้ข้างอะไรแผนภาพด้วยลืมไปขออภัยนะครับเติมนิดนึงนะครับ A ลบ B จะเป็นสับเซตของ A ด้วยครับคือเป็นสับเซตของ A คือตัวตั้งนะฮะเป็นสับเซตตัวตั้งนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อนี้บอก universe หรือ n ความสัมพันธ์คือเซตของ1 2 3ถึง8จำนวนนับตั้งแต่1ถึง8นะมี8สมาชิกเนาะ A เป็นเซต1 2 3 4B คือ3 5 6 7 8สังเกตนะครับ A กับ B มีสมาชิกเหมือนกันบ้างไหมนักเรียนดูทันไหมทันตามครูทันไหม A กับ B มีสมาชิกเหมือนกันบ้างไหมไม่เหมือนเลยนะ C 3 4 5ก็เหมือน A เหมือน B บ้างใช่ไหม D 5 6เหมือน B บ้างใช่ไหมถูกไหมเหมือน C บ้างอะไรอย่างนี้นะข้อ1ถาม A อยู่ใน C ตอบมาสิ A อยู่ใน C คือเอา A กับ C เอาสมาชิกทำอะไรกันยูเนี่ยนคือเอาสมาชิกมารวมกันA มีอะไรล่ะ1 2 4 C มี3 4 5รวมกันก็เลยเป็นอะไรมีอะไรก็เอามาเทรวมๆกันครับ1 2 3 4 5จบง่ายข้อ2ครับ A intersect C ครับ intersect นั้นหาโดยเลือกสมาชิกที่อะไรกันเหมือนกันหรือซ้ํากันใช่มั้ยนักเรียนครับ A กับ C ที่ซ้ำกันมีอะไรบ้าง3กับ4ที่ซ้ำกันถูกไหมฮะเป็นผลลัพธ์ตอบเซตของ3กับ4ครับจบครับข้อ3ครับอะไรครับ A ลบ C ครับ A ลบ C ความหมายก็คือเป็นเซตที่มีสมาชิกต้องอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน C ใช่ไหมอะไรครับอะไรครับที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน C ก็คือ1กับใคร2 3 4เนี่ยอยู่ใน A จริงครับแต่อยู่ใน C ด้วยไม่เอาครับพวกหลายใจใช่ไหมเหลือแค่1กับ2ครับเป็นเซตของ1กับ2นะครับต่อไปครับข้อ4นะ4 C complement ครับนั่นเองครับ universe คือ1ถึง8ใช่ไหมแปลว่าโจทย์ข้อนี้สนแค่1ถึง8ใช่ไหมนะครับทีนี้ C คืออะไร C คือ3 4 5 complement คืออะไรก็คือที่เหลือครับที่เหลือของ universe ใช่ไหมอะไรบ้าง1 2 6 7 8นะถูกต้องครับข้อ5ครับ D complement ลบ A ครับอันนี้นักเรียนก็ต้องไปหาอะไรก่อนหา D complement ก่อนใช่ไหมครับถูกไหมนักเรียนช่วยตอบหน่อยที่ D complement คืออะไรครับ D คือ5 6ใช่ไหม complement คืออะไรครับ1 2 3 4 7 8แล้วก็ลบด้วยอะไรลบด้วย A นะ A คืออะไร1 2 3 4ลบกันก็ต้องเหลือเซตที่มีสมาชิก78อยู่แค่ตัวตั้งแต่ไม่อยู่ในตัวลบใช่ไหมก็คือใครครับ78นะครับถูกต้องนะครับก็6ครับ6คือ A union C complement แล้ว intersect B โอ้นี่ยาวหน่อยครับถามดิหาอะไรก่อนครับนักเรียนหาอะไรก่อนเราต้องหา C complement ก่อนใช่ไหมA คืออะไร A 1 2 3 A คือเซตของอะไร1 2 3 4แล้วก็ไปยูเนียนกับ C complement นี่ตะกี้หาไปแล้ว C complement คืออะไร1 2 6 7 8ใช่ไหมก็ยูเนียนกับเซตของอะไรฮะ1 2 6 7 8ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ intersect กับ B อันนี้ครูยังไม่เขียน B ก็แล้วกันนะครับขาไปนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบรรทัดยาวเกินนะครับเราต้องทำวงเล็บนี้ก่อนนะฮะคือเอาเซต1 2 4ยูเนียนกับ1 2 6 7 8ยูเนียนคืออะไรกันรวมกันใช่ไหมเอาสมาชิกรวมกันได้ผลลัพธ์อะไรบ้างครับ1 2 3ก็มีอะไรเอามาหมดเลยครับ1 2 3 4แล้วก็อะไร6 7 8ดีมากนะ1 2 3 4 6 7 8ครับเสร็จแล้วอินเตอร์เซ็กกับ B คืออะไร B คือเซตของอะไร5 6 7 8ดูที่โจทย์นะครับ B คือ
5 6 7 8ใช่ไหมครับเอามาอินเตอร์เซกกันก็เอาสมาชิกอินเตอร์เซกคือเอาสมาชิกที่ซ้ำกันใช่ไหมอะไรซ้ำกันครับ6 7 8ถูกต้องนะครับ6 7 8นะครับถูกต้องยากไหมฮะไม่ยากนะฮะดูก็7ครับไม่มีอะไรครับข้อ7 a ลบ b เสร็จแล้วทำอะไรอินเตอร์เซกกับใครกับ d ครับคืออะไรนะครับ a ลบ b แล้วอินเตอร์เซกกับ d นะครับนะดูสิ a คืออะไรลบไปเลยได้ไหม a ลบอะไร a ลบ b ใช่ไหมได้เลยครับ a กับ b มีสมาชิกซ้ำกันไหมไม่มีเวลาเอา a ตั้งลบ b เป็นไงฮะเหลือตัวตั้งเต็มๆใช่ไหมมีตัวไหนต้องหักออกไหมไม่มีฮะเหลือ a เต็มๆ a เต็มๆก็คือเหลืออะไร1 2 3 4แล้ว intersect กับ d d คืออะไรครับ5กับ6ครับ5กับ6 intersect กับ5 6อ้าวสบายสิครับ intersect กันคือเลือกสมาชิกที่ซ้ำกันมาแต่นี่มีซ้ำกันไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มี intersect กันเป็นเซตว่างถูกต้องครับสุดท้ายครับข้อ8ครับข้อ8ใครเห็นปั๊บตอบได้เลยครับมีใครเห็นตอบได้เลยบ้างไหม1 2 3 4 5 6 7 8อะไรนะครับเส้นของ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากมึงใช่ไหมตอบไปได้เลยนะยูนิอะไรนะยูนิเวิร์สยูเนียนกับอะไรยูเนียนกับ A intersect D complement อันนี้ไม่ต้องหาเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอะไรนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามทีนะ any นะ any set any แปลว่าอะไรก็ได้ไม่ว่าผลลัพธ์ตรงนี้เป็น any set นะเมื่อไปยูเนียนกับ universe นะครับ universe คืออะไรก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดรวมกับไอตรงเนี้ยซึ่งสมาชิกของมันก็หนีไม่พ้น1ถึง8อ่ะใช่มั้ยมันก็เต็มที่ยังไงก็ได้1ถึง8ใช่มั้ยแต่ก็ได้ universe นั่นแหละครับตอบ universe เลยใช่มั้ยนะครับให้ดู onet สักข้อนึงนะครับนะสักข้อนึงข้อ21ก็แล้วกันนะ21เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า a ลบ b เป็นเซตนี้เป็นเซต2 4 6 b ลบ a เป็นเซต0 1 3 a อยู่ใน b เป็น0ถึง8นะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มตั้งแต่0ถึง8ถามว่า intersect กันนะ a intersect b จะเป็นสับเซตข้อใดอันนี้เป็นข้อสอบ onet ทำไงดีใช้วิธีวาดแผนภาพอะสะดวกสุดนะการแก้ปัญหาของเซตเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้ทำไงลองวาดแผนภาพดูนักเรียนจะก็จะหาทางแก้ปัญหาได้นะครับเซต A กับเซต B ใช่ไหมถูกไหมทีนี้ A ลบ B คือตรงไหน A ลบ B A ลบ B ก็คือช่องนี้ใช่ไหมถูกไหมครับช่องซ้ายนี้นะช่องซ้ายนี้ก็บอกมีสมาชิกคืออะไร2 4 6ใส่ไปเลยครับนี่มีสมาชิกคือ2มี4มี6ใช่ไหมใส่ไปเลยครับแล้ว B ลบ A อ่ะก็คือช่องขวาใช่ไหมมีสมาชิกเป็นอะไรบ้าง0 1 3นะใส่ไปเลยนะ0 1 3ใส่ไปนะครับแต่ว่าพอยูเนียนกันเขาบอกว่าอะไรยูเนียนกันมี0 1 2 3 4 5 6 7 8ยูเนียนกันก็ต้องทั้งหมายถึงตรงไหนยูเนียนกันคือ3ช่องนี้เอาหมดเลยใช่ไหมต้องมีตั้งแต่0 1 2 3 4ถึง8ใช่ไหมครับมันขาดอะไรครับเนี่ย5 7 8มัน0 1 2 3 4แล้ว6ขาดอะไร5 7 8รู้ใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงไหนตรงกลางนั่นเองครับนี่ครับ5 7 8และตรงกลางคืออะไรครับคือ A intersect B ครับจบครับคือ5 7 8ครับเซตของ5 7 8คำถามถามว่าเป็นสับเซตใช่ไหมถามเป็นสับเซตใช่ไหมเป็นสับเซตของเซตในข้อใดก็แปลว่าสมาชิก5 7 8ต้องอยู่ในเซตนั้นด้วยใช่ไหมข้อไหนครับข้อ3ดีมากครับข้อ3นะครับข้อ22ไปทำเองนะครับตอบข้อ3นะฮะนะทีนี้ความสามารถอีกอย่างนึงที่นักเรียนต้องมีคือเรื่องของการวาดแผนภาพนะวาดแผนภาพของเซตนะความสามารถอีกอย่างนึงนะฮะคือการวาดแผนภาพทางเซตนะครับนักเรียนครับนักเรียนดูตัวอย่างที่23นะฮะก็บอกจงเขียนแผนภาพแทนเซตต่างๆ4ข้อนี้นะครับนะข้อ1ข้อ1 A intersect B complement ข้อ1เนี่ยเวลามีเซต2เซตถ้าเซต2เซตเนี่ยโดยทั่วไปเราก็วาดแผนภาพอย่างนี้ใช่มั้ยให้ A ให้2เซตนั้นเกี่ยวกันบางส่วนแบบนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็มี universe นี้ใช่มั้ยนักเรียนวาดไปเลยนะครับอันนี้ต้องหาอะไรก่อนหา A intersect B complement เนี่ยต้องหา B complement ก่อนใช่ไหม B complement คืออะไร B complement คืออะไรนอก B ใช่ไหม B complement คือนอก B นอก B คือตรงไหนนี่นอกนี่ B ใช่ไหมถ้านอก B คือช่องนี้กับช่องนี้ใช่ไหม
นี่ B ใช่ไหมนอก B ก็คือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเอานอก B ไปอินเตอร์เซ็กกับ A ใช่ไหมอินเตอร์เซ็กคือซ้ำใช่ไหมนอก B ที่เอาไปซ้ำกับ A นอก B ตรงไหนที่ไปซ้ำกับ A ครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ซ้ำกับ A ไหมไม่ก็ไม่เอาก็เอาเฉพาะที่ซ้ำกับ A ตรงนี้แรงเอาไปเลยครับนี่ครับแผนภาพของข้อ1ครับโอเคไหมครับข้อ2ข้อ2ภาพนี้มี2เซตใช่ไหม AB เหมือนกันนะฮะ2เซตนะฮะอันนี้ลองดูซิฮะภาพจะเป็นไง A B อันนี้ universe อันนี้ต้องหาอะไรก่อนก็หาในวงเล็บก่อนใช่ไหมฮะถูกไหมอันนี้ A intersect B คือตรงไหนตรงกลาง A intersect B คือช่องกลางครูขอกากบาทไว้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้ขวามือคือ complement ของ A union B ใช่ไหมแปลว่านักเรียน complement ของ A union B คือตรงไหนอะ A union B คืออะไร A union B คือ3ช่องนี้ที่ครูชี้อยู่นะตึดใช่ไหมนี่ A union B ใช่ไหมสามช่องนี้นะถ้าคอมพลีเมนต์คืออะไรคือข้างนอกแล้วเอากากบาทกับข้างนอกมาทำอะไรกันยูเนียนใช่ไหมรวมกันก็แปลว่าตรงกากบาทกับข้างนอกนี้เอาใช่ไหมเนี่ยกากบาทแรงเอาเลยครับแล้วก็ข้างนอกเอาใช่ไหมข้างนอกเอาข้างนอกนี่ทะลุถึงกันเห็นไหมทะลุถึงกันก็แรงเอาหมดเลยครับตึดแรงเอาไปเลยครับนี่ครับยากไหมไม่ยากนะแล้วไปเลยนะครับจบข้อ 3ข้อ 3ไปทำเองดีกว่าดีไหมมาดูข้อ4ดีกว่าข้อ4อะไร A intersect วงเล็บ B ลบ4ครับนักเรียน A intersect วงเล็บ B ลบ4นะครับอันนี้มีกี่เซตนักเรียน3เซตถ้ามี3เซตนะครับเวลาวาดแผนภาพเวนอยเลอร์นะครับให้เรียนวาด3เซตเกี่ยวกันทุกเซตครับเกี่ยวกันทุกเซตคือเป็นโลโก้ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับนี่ครับ7ช่องนะเนี่ยนะก็เลยเป็นช่อง7นะครับนะทีนี้อันนี้เราต้องหาในวงเล็บก่อนใช่มั้ยหาอะไรก่อนหา B ลบ C ก่อนใช่มั้ยเวลาจะหา B ลบ C นักเรียนไม่ต้องไปมอง A นะครับไม่ต้องมอง A มองแค่วง B กับวง C พอb ลบ c ก็คือได้อะไรได้สมาชิกที่ซึ่งอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c ใช่ไหมตรงไหนครับ2ช่องนี้ใช่ไหมอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c คือ2ช่องนี้เสร็จแล้ว a ตั้ง intersect กับกากบาทใช่ไหม a ตั้ง intersect กับกากบาทนะครับได้ตรงไหนก็ที่ซ้ำกันนะฮะ a กับกากบาทซ้ำกันก็คือตรงไหนนี่ฮะกากบาทที่อยู่ใน a ครับนี่ฮะก็ได้แล้วนะครับไปลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับนักเรียนตัวอย่างที่25นะครับตัวอย่าง25นะครับ24ทำเองนะครับ24เนี่ยก็ถามว่าส่วนที่แรงเงาคือเซตในข้อใดนักเรียนลองไปวาดข้อ1ข้อ2ข้อ3ดูนะครับข้อ4ดูว่าข้อไหนมันตรงกับภาพที่ให้คำตอบของข้อ24คือข้อ4นะครับวงไว้เลยนะครับเราลองวาดดูนะครับข้อ25นะครับเขาถามว่าส่วนที่แรงเงานะฮะส่วนที่แรงเงาในภาพเนี่ยตรงกับเซตในข้อใดนะครับตรงกับเซตในข้อใดเวลาทำจะทำยังไงก็ต้องลองวาดดูใช่ไหมลองวาดทีละข้อดูก็ได้นะดูข้อ1ก่อนข้อ1ใช่ไหมข้อ1 C ลบอะไร C ลบ A union B 3เซต3เซตเวลาวาดก็วาดอย่างนี้ฮะ3เซตถูกไหมเนี่ย A คือเวลาเราวาดเนี่ยเราควรกำหนด A B C ให้ตรงตามโจทย์นะครับจะได้ดูง่ายใช่ไหมเขากำหนด A B C อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กำหนดอย่างนี้เหมือนกันนะ A B C นี่ครับทีนี้เราวาดเราจะวาดข้อ1เนี่ยเราก็ต้องหาวงเล็บก่อนใช่ไหมวงเล็บคืออะไรนักเรียน A union B A union B คือเอา A รวมกับ B ใช่ไหม A รวม B ได้ตรงไหนนี่ใช่ไหมที่ครูจุดไว้ใช่ไหม6ช่องนี้ใช่ไหมครับ A รวมกับ B 6ช่องนี้จุดไว้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาอะไรเอา C ตั้งลบจุดใช่ไหมครับC ตั้งลบจุดเหลืออะไรก็เหลือที่อยู่ใน C อย่างเดียวไม่เอาจุดใช่ไหม C อย่างเดียวไม่เอาจุดคือช่องนี้มันใช่ไหมครับ No ไม่ใช่ผิดดูข้อ2ข้อ2คืออะไรต้องภาวนาให้เจอไวๆนะครับ C ลบอะไร B complement intersect A ดูครับอันนี้ลองวาดภาพดูนั่นเลยครับอันนี้มี complement เนี่ยเวลาวาดนักเรียนต้องใช้ universe ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะไม่รู้ขอบเขตนะครับดูนะครับ
กำหนดเซต A B C เรียงเหมือนโจทย์นะครับหาวงเล็บก่อนหาวงเล็บคืออะไร B comment intersect A B comment คือตรงไหน B comment คือนอก B นะฮะอันนี้ B ใช่ไหมถ้านอก B คือตรงไหนก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ใช่ไหมนี่ B ใช่ไหมถ้านอก B ก็นี่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 จุดไว้นะครับเอาไป intersect กับ A ใช่ไหมจุด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 ตะกี้เอาไป intersect กับ A ได้ตรงไหนก็ได้จุดที่ซ้ำกับ A ใช่ไหม intersect คือเราซ้ำใช่ไหมจุดที่ซ้ำกับ A คือตรงไหนก็จุด2จุดนี้ใช่ไหมครับครูเปลี่ยนเป็นกากบาทนี่คือเอาใช่ไหมนี่ได้ถึงตรงนี้แล้วนะคือกากบาทใช่ไหมคิดตามด้วยนะลูกนะนี่คือกากบาทใช่ไหมแต่แล้วเอา c ลบกากบาทใช่ไหม c ลบกากบาทเหลืออะไรเหลือ c อย่างเดียวที่ไม่เอากากบาทใช่ไหมครับเหลือ c ที่ไม่เอากากบาทใช่ไหม c ที่ไม่มีกากบาทคือตรงไหนนี่ฮะ c c ที่ไม่เอากากบาทนี่ครับนี่ฮะใช่ที่ว่าไหมใช่เลยครับตอบข้ออะไร2ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ใช่ทำไงต้องไปวาดข้อ3ต่อนะฮะถ้าไม่ใช่อีกทำไงวาดข้อ4ไม่ต้องวาดแล้วครับถ้าไม่ใช่อีกต้องวงข้อ4แล้วครับต้องเชื่อใจตัวเองใช่ไหมโอเคไหมครับนี่คือโจทย์ลักษณะวาดแผนภาพนะครับข้อ26ติ๊กไว้นะฮะข้อ26ตอบข้อ2นะครับนะไปลองทำเองไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะครับครูจะมีโอกาสได้พูดเรื่องคุณสมบัติของการโอเปอเรชันนะครับของการยูเนียนอินเตอร์เซ็กลบว่ามีสมบัติอะไรบ้างนะครับซึ่งประเด็นนี้ข้อสอบนิยมนำไปออกเช่นเดียวกันนะครับอ้าวหัวหน้าห้องไว้แค่นี้ก่อนนักเรียนเตรียมตัวครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ